ร้านนี้จะอยู่ที่สถานีชินจูกุค่ะดูหน้าตาน่าทานมากเลยเดินผ่านเลยต้องรีบแวะนะคะลักษณะก็คือจะเป็นข้าวสวยแล้วก็มีน้ำซุปค่ะใส่ลงไปทำให้ลักษณะเหมือนข้าวต้มของบ้านเรานะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีพวกเครื่องปรุงต่างๆไว้ใส่เพิ่มความอร่อยนั่นเองมาไม่ใช่เป็นอาหารแปลกใหม่ที่เรามาญี่ปุ่นหลายครั้งแต่เพิ่งจะได้ทานครั้งนี้แหละค่ะดูสิคะน่าทานมากๆเลยมีแนะนำวิธีการทานให้อร่อยด้วยค่ะมีเมนูหลากหลายเมนูน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะถ้าเกิดได้มีโอกาสแวะมาที่สถานีชินจูกุนะคะแนะนำร้านนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องดร.ป้อด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย